กับก็จะเติมไก่ลงไปก็เข้าไมโครเวฟอีก3นาทีโอ้ควันหอมฉุยเลยนี่เราก็ได้ไก่ที่ผัดกับพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมกะทิลงไปนะแล้วก็เติมกะทิลงไปเลยแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟอีกอย่างนี้นะครับประมาณสัก2นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมมะเขือที่เราหั่นสุดท้ายเลยแล้วก็ขั้นตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสนะคะอาหารไทยง่ายๆเลยค่ะน้ำปลาอย่างดีขั้นตอนนี้เราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟอีกนะคะอีก3นาทีได้แล้วนะรสชาตินี่ไม่ต้องชิมเลยอร่อยแน่นอนเหตุผลปรุงพอดีแล้วก็จะใส่สีสันลงไปแค่นาทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเอามาโรยด้วยใบโหระพาแล้วก็มีโหระพา